จับตาอนาคตโลเชล่าอาต้องหลีกทางให้แข้งใหม่ดาบิดโลเชล่าอาต้องหลีกทางให้ต่างชาติคนใหม่หากการท่าเรือ FC ต้องการดึงมาช่วยเติมศักยภาพลุนแชมป์เนื่องจากกองหลังเต็มทีมหลังจากที่การท่าเรือ FC ทุ่มเงินดึง3กองหลังลีกีทีมชาติไทยอย่างอดิศรพรมรักและ2พี่น้องฝาแฝดทิตาธรทิตาวีอักษรศรีทำให้ตอนนี้เสด็จมีลาบมีผู้เล่นกองหลังที่จะใช้งานล้นทีมทำให้อาจจะต้องพิจารณาปล่อยบางรายออกไปบ้างในรายของดาบิดโรเชล่ากัปตันทีมชาวสเปนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ 100% ว่าจะได้ลุยต่อกับทีมในศึกไทยลีกเนื่องจากไทยลีกอนุญาตให้ทุกสโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ทั้งหมดและการท่าเรือ FC ก็มีข่าวกับผู้เล่นต่างชาติที่จะดึงเข้ามายกระดับช่วยลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ซึ่งหากมีคนใหม่เข้ามาจริงคนที่จะมีโอกาสถูกปล่อยออกจากทีมหรือส่งไปเล่นฟุตบอลทั่วอย่างเดียวก็คือดาบิดโรเชล่าเนื่องจากตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟตอนนี้มีตัวเลือกมากมายไล่ตั้งแต่เอลิสดอลาะอดิศรพรมรักทศพลลาเทศธนบุญเกษารัตน์อธิบดีเอติรัตน์และทิตาวีอักษรศรีอย่างไรก็ตามกรณีของดาบิดโรเชล่าก็ต้องดูว่าการท่าเรือ FC จะดึงแข้งต่างชาติรายใหม่เข้ามาหรือไม่ถ้ามาใหม่เจ้าตัวก็คงต้องหลีกทางแต่ถ้ายังยึดผู้เล่นชุดเดิมก็จะได้อยู่ต่อสำหรับดาบิดโรเชล่าปัจจุบันอายุ30ปีย้ายมาร่วมทัพกับการท่าเรือ FC ในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2015และเป็นตัวหลักมาตลอดก่อนที่ฤดูกาลล่าสุดจะพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ช้าง FA คัพมาครองซึ่งถือเป็นแชมป์แรกในยุคมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำตั้งแต่เข้ามาบริหารทีม